ไม่น่าเชื่อค่ะชายชราวัย82ปีถูกจับในข้อหาชิงทรัพย์เศรษฐินีชื่อดังในย่านชุมชนโดนรวบตัวพร้อมของกลางขณะนี้ถูกจับและดำเนินคดีเป็นที่เรียบร้อยแล้วคนดีทำให้คนอื่นดีได้หมายความว่าคนดีทำให้เกิดความดีในสังคมคนอื่นก็ดีไปด้วยถ้าคนดีเข้มแข็งในความดีจะทำให้คนเลวมาทำให้คนดีเป็นคนเลวยากสำคัญอยู่ที่ความเข้มแข็งของคนดีพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา